2นักวิชาการดังทิศทางไทยตีแผ่วิทยานิพนธ์ล้มเจ้าที่ถูกระงับเผยแพร่แต่ฟ้าเดียวกันตั้งใจตีพิมพ์ขายจากกรณีที่นายณัฐพลใจจริงได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาพ.ศ. 2491ถึง 2500ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งในหน้า105มีย่อหน้าหนึ่งที่อ้างถึงรายงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาผู้สำเร็จราชการแทนพยายามรักษาอำนาจตั้งรอยัลริสพวกตัวเขาเองเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่ปรึกษาหารือกับรัฐบาลท่านจอมพลผู้สำเร็จราชการขยายบทบาททางการเมืองเข้าประทับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีของท่านจอมพลโดยอ้างว่านำข้อมูลจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันที่18ธันวาคม2493แต่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับที่นายณัฐพลอ้างอิงถึงได้รายงานว่ารัฐมนตรีบางคนคิดว่าการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่ปรึกษารัฐบาลนั้นไม่รอบคอบพอจอมพลป.อ้างว่ารัฐบาลกับราชบัลลังก์ควรทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นจึงขอร่วมประชุมองคมนตรีด้วยซึ่งในหนังสือพิมพ์ไม่มีการพูดถึงผู้สำเร็จราชการเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีสรุปได้ว่าที่ผู้สำเร็จราชการเข้าประทับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือก็คือณัฐพลใจจริงกุเรื่องขึ้นมาต่อมาทางด้านศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเองไม่มีแหล่งอ้างอิงนายณัฐพลใจจริงได้ทำหนังสือชี้แจงยอมรับข้อผิดพลาดและอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจและขอเสนอแก้ใหม่ตัดประเด็นการเป็นประธานการประชุมออกไปแต่ผิดอย่างไรก็ไม่กระทบใจความหลักของทั้งเล่มแต่อย่างใดทางคณะรัฐศาสตร์ได้หารือกันว่าให้งดเผยแพร่และอ้างอิงถ้าจะเผยแพร่ตีพิมพ์จะต้องขออนุญาตบัณฑิตวิทยาลัยก่อนต่อมานิตยสารฟ้าเดียวกันก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวตีพิมพ์ขายด้วยนอกจากนี้วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวยังได้มีการพบในฐานข้อมูลของสถาบันพระปกเกล้าต่อมาเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการในฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้านั้นได้ถูกลบออกไปแต่ยังย้อนดูในประวัติการแก้ไขได้นอกจากนี้ศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกุลนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวไทยก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวหาว่าสถาบันการศึกษาเซ็นเซอร์วิทยานิพนธ์ที่ดีเยี่ยมด้วยข้อหาผิดพลาดทั้งที่เข้าใจผิดตีความเกินเลยไปเท่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรล่าสุดดร.เวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าแฉขบวนการวิชาการล้มเจ้าความอุบาทซ่อนเร้นในวงวิชาการสายสังคมมนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ณัฐพลใจจริงนักวิชาการล้มล้างกุหลักฐานเท็จใส่ร้ายสถาบันถูกชัยยันชัยพรจับได้วิทยานิพนธ์ถูกระงับเผยแพร่แต่เจ้าตัวสารภาพว่าแค่ผิดพลาดเล็กน้อยฟ้าเดียวกันเอามาพิมพ์ขายขายดีแถมธงชัย6ตุลายังออกมาแก้ตัวแทนต่อมาดร.สุวินัยพรณวลัยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันว่าอาจารย์ชัยยันจับโกหกวิทยานิพนธ์ล้มเจ้าซึ่งถูกระงับเผยแพร่แต่นิตยสารฟ้าเดียวกันยังเอามาพิมพ์ขายและถัดมาดร.สุวินัยก็ได้โพสต์คอมเมนต์อีกว่าแชร์ขบวนการวิชาการล้มเจ้าความอุบาทซ่อนเร้นในวงวิชาการสายสังคมมนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย